สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการไอดินกลิ่นป่านะคะทางคนเมืองเรดิโอ6โมงถึง1ทุ่มทุกวันอาทิตย์กับดีเจเจจิติมาค่ะสำหรับวันนี้เรายังอยู่กับคุณหมอล็อตนะคะนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนมาพูดคุยกับเราเนื่องในโอกาสวันผู้พิทักษ์ป่าโลกต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสักครู่นึงเรามาคุยกันค่ะคุณหมอล็อตนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนคุยกันค้างเอาไว้เนื่องในโอกาสวันผู้พิทักษ์ป่าโลกนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอล็อตก็ได้เล่าให้เราฟังว่าความยากลำบากในการที่จะต้องไปทำหน้าที่นะคะจะต้องไปเผชิญกับอะไรบ้างนะคะในสถานที่จริงเวลาที่ลงไปในพื้นที่จากที่ผ่านมานะคะ10กว่าปีที่ทำงานด้านนี้มาเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างที่เขาจะต้องเข้าไปรักษาสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดจากมนุษย์นะคะไปดักไปล่าพวกเขานะคะแล้วก็ทำให้พวกเขาต้องบาดเจ็บบางทีก็เป็นเรื่องของสารเคมีซึ่งสัตว์เนี่ยได้บริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะสัตว์ที่ถูกล่ามากที่สุดนะคะพวกแก้งกวางนะคะหมอล็อตก็บอกว่าที่เป็นห่วงมากที่สุดนั้นก็คงจะเป็นเลียงผาสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอล็อตก็จะมาเล่าให้เราฟังมาสะท้อนให้เราได้ทราบถึงความรู้สึกของคนที่ทำงานนะคะอยู่ในส่วนหน้าแล้วก็จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆว่ามีอะไรอีกบ้างที่เขาต้องการงั้นเราไปพูดคุยกับหมอล็อตต่อกันเลยนะคะพอมาทำงานเป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่าแล้วเนี่ยต้องเข้าไปเจอกับเคสจริงๆแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะการทำงานในฐานะของคนที่เป็นสัตวแพทย์ก็เหมือนกับคนที่ช่วยพิทักษ์ป่าในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญเท่าที่ทำงานมา11ปีเนี่ยคิดว่ามันยังขาดอะไรไปมันจะต้องเสริมอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าที่ผ่านมาเรื่องของการตอบแทนเรื่องของบริการเจ้าหน้าที่เนี่ยถือว่าในอดีตนะครับว่ายังน้อยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหลายๆท่านเนี่ยก็ได้มีการผลักดันเรื่องของสวัสดิการเรื่องของเงินค่าตอบแทนเรื่องของความมั่นคงในการทำงานเนี่ยค่อนข้างมากให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือว่าได้ที่เป็นนักป่าเนี่ยคนที่มีประสบการณ์แล้วเวลานี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเกษียณอายุราชการเริ่มที่จะแก่ชราภาพทำงานไม่ไหวนะฮะหน่วยงานก็เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยต้องเวลานี้เนี่ยอาจจะยังเป็นคนที่จะติดหัวทุนนิยมมากหน่อยอาจจะเป็นคนหัวสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งความทุ่มเทอะไรต่างๆแต่แสดงดีอาจจะยังไม่มากเพราะงั้นความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยอาจจะมีไม่มากเหมือนเจ้าที่ในอดีตตรงนี้เนี่ยการปลูกฝังความรักในการทำงานของอาชีพที่ต้องผ่านเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นตรงนี้หน่อยนะซึ่งผมว่ามันทำได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นความน้อยใจเลยนะฮะถือว่าเป็นความน้อยใจผมสะท้อนจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่ผมสัมผัสด้วยคือที่น้อยใจตรงที่ว่าเวลาที่มีเหตุการณ์หรือมีคดีหรือมีข่าวใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการจับไม้หรือการล่าสัตว์ด้วยต่างเนี่ยสังคมมักจะตำหนิสังคมมักจะโทษเจ้าหน้าที่รัฐคงมักจะเต็มแนวเจ้าผู้ป่าไม้นะฮะว่าคุณไปเห็นด้วยกับเขาไปเห็นดีไปตามน้ำไปรับบนไปรับโทษรับนี่คุณไม่จริงจังคุณเดินมาที่บอกคือไปโทษต่างๆนานาที่เองเนี่ยมันบั่นทอนใจการทำงานของคนทำงานเป็นอย่างมากนะฮะคือจริงไม่จริงเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยคนทำงานจริงๆเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ทำงานเขาคุ้มมากเนี่ยบางทีมันเกิดความท้อแท้มันเกิดความไม่เนื้อตั้งใจทำงานไปก็เหนื่อยก็เสี่ยงก็ยากลำบากกับประโดนกล่าวหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนักอนุรักษ์ที่ทำงานในระบบราชการเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องยอมเก็บตัวบ้างเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องงานการของการทำงานทรัพยากรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวที่มีวิธีการใหม่ๆเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะเจ้าหน้าที่ท่านป่าหรือผู้อนุรักษ์หรือผู้ปกครองเองก็อาจจะต้องยอมเจ็บปวดในเรื่องบางเรื่องบ้างนะครับเพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นสำเร็จผลนะอาจจะต้องไปมีเรื่องไปทะเลาะหรือแต่ต้องชี้แจงก็มีเรื่องเข้าใจผิดอะไรต่างแต่ซึ่งผลที่ได้ก็ต้องคุ้มค่ากับการอนุรักษ์แต่บางทีเนี่ยบางทีเรื่องของกระแสข่าวเรื่องสื่อเรื่องต่างที่วิจารณ์เป็นต่างๆเนี่ยผ
างทีมันทำให้คนทำงานจริงเนี่ยถูกมองผิดไปเลยก็มีนะเพราะงั้นเราเลยมองว่ากำลังใจเนี่ยความเข้าอกเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยซึ่งคนในงานอัตลักษณ์เนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญมากที่เขาต้องการผมไม่ต้องมาช่วยอะไรเขาหรอกมันเป็นหน้าที่ของเขาขอแค่ผมให้กำลังใจแล้วเขาเข้าใจเขาก็พอว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แค่นี้อ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการแล้วนะครับแต่ว่าพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าที่มีพฤติกรรมที่แบบนั้นมันก็มีจริงๆด้วยใช่ไหมคะมีจริงๆใช่คนเหล่านี้มีจริงๆนะเราปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าในการวิพากษ์วิจารณ์ก็อย่าไปเผาทั้งหมดอย่าลืมในส่วนที่เขาตั้งใจทำงานนะทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ก็ต้องให้กำลังใจเขาด้วยใช่ไหมคะให้กำลังใจเขาด้วยใช่ครับเพราะว่าคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทเนี่ยเขาก็ทุ่มเทกันอย่างจริงจังส่วนในคนที่อาจจะทำความรู้สึกที่ชอบต่างๆมันต้องให้ระบบของการตรวจสอบของการควบคุมหรือติดตามการกระทำใดๆก็แล้วแต่ตำรวจราชการก็ให้ระบบตรวจสอบติดตามไปค่ะใช่นอกเหนือจากเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆแล้วนะความน้อยใจมีอะไรอีกบ้างคะที่คุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้ทำให้ผู้พิทักษ์ป่าเขาทำงานได้อย่างดีขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ในเรื่องของอุปกรณ์ยังที่ในป่าก็คงไม่เท่าไหร่แต่ในเรื่องของอาวุธของผู้พิทักษ์ป่าที่เข้าไปลาดตระเวนหรือไปป้องปรามแต่กลุ่มผู้ทำลายทรัพยากรเนี่ยป้องกันตัวอะไรครับมันจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับเพราะว่าขับไปกันหลายคนเนี่ยอาจจะมีเรามีแค่ลูกปองกระบอกเดียวโดนน้ำไปยิงไม่ออกหรือบางทีปืน SK บางอย่างก็อาจจะอายุการใช้งานนานการควบคุมรักษาก็อาจจะไม่ดีพอแต่พอเราไปเจอพวกทำลายทรัพยากรมันมีอาฆาตมีอย่างอื่นบางทีมีระเบิดนะฮะมันก็ไม่กลัวเราค่ะจนที่มันรู้ได้ว่าอาวุธเราไม่เพียงพอหรือไม่ดีสู้เขาไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันก็จะหัวล้อแล้วก็ยิงใส่พวกเราเลยนะครับเพราะงั้นอาวุธใช้ในการลาดตระเวนเนี่ยก็อาจจะต้องมีเห็นในบางประเทศเนี่ยพอเขาได้รับการพัฒนาเรื่องอาวุธเรื่องวิธีการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันทรัพยากรที่มาได้ทันทีหรือว่าจำนวนคนที่ไม่เพียงพอหรือทีนี้ในบ้านเราอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันต้องไปต่อสู้กับคนที่มีอาวุธครบมือแบบนั้นแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยมีปืนลูกซองอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้หนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการลาดตระเวนนะฮะสองก็คือเราอาจจะเพิ่มคู่หูที่คัสเตอร์ในการลาดตระเวนถ้าเกิดว่าเราหาสิ่งของนั้นไม่ได้กันด้วยแรงสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนหรือทหารก็มาร่วมที่ตำรวจในการลาดตระเวนก็ได้แล้วก็ทหารก็มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วทหารก็จะได้ดูในเรื่องของความมั่นคงของตัวด้วยถ้าถือว่ามีการที่กำลังจะถอยไปสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยส่วนที่ผมมองว่าถ้าจะเป็นยักษ์ก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของนักอนุรักษ์ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนค่ะแล้วก็คือการดูแลครอบครัวของค่ะเรื่องของบริการลูกเมียลูกเมียมีงานทำลูกมีที่เรียนนะฮะอาจจะมีอาชีพต่อหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าลูกผู้พิทักษ์ป่าสนใจอยากจะมาทำงานแบบพ่อก็อาจจะมีช่องทางให้เขาได้เข้ามาทำงานแต่ก็พบว่าหัวใจของคนเหล่านี้เวลาเขาทำงานเขาคิดถึงบ้านต่างๆค่ะนะฮะเพราะงั้นถ้าทำยังไงให้เขาอุ่นใจไม่กังวลผมที่บ้านนะฮะการมุ่งมั่นก็มีความที่ในการปฏิบัติภารกิจในป่าก็จะมีเรื่องมากขึ้นแต่ว่าให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับคนรอบข้างผู้พิทักษ์ต้องโฟกัสผู้พิทักษ์ไม่ทำไปค่ะทีนี้ว่าพูดถึงประเด็นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ทำให้คิดได้ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาอาจจะทำงานพิทักษ์ป่าอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในหน้าที่โดยตรงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นคนในพื้นถิ่นหรือว่าคนที่อยู่โดยบริเวณนั้นมาก่อนหรืออะไรเนี่ยซึ่งอยู่กับป่ามาก่อนอยู่มานานคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งยศเป็นคนที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโดยตรงแต่เราก็ถือได้ไหมคะว่าเขาก็เป็นผู้พิทักษ์ป่าเหมือนกันโดยธรรมชาติหลายๆพื้นที่มีการนำคนท้องถิ่นที่อยู่รอบพื้นที่ป่ามาเป็นผู้พิทักษ์ป่านะฮะค่ะแต่หลายพื้นที่มีการนำชาวบ้านคนเหล่านี้มันเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าก็มีผมก็เอาในพานที่ล่าสัตว์นี่แหละครับมันเป็นเจ้าหน้าที่กับเราในการติดตามในการดูแลรักษาสัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นในการจะสร้างบุคลากรทางด้านพิทักษ์ป่าเนี่ยการนำคนในพื้นที่ที่ก็อยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วเนี่ย
มาเป็นบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดในการที่ท่านฝากในพื้นที่เนี่ยมันก็ถือว่าเหมาะสมแล้วมันก็ถือว่าเขาได้ของตองเสร็จก็คือเขาได้ปกป้องทรัพยากรของเขาสองเขาได้อยู่บ้านค่ะและซึ่งหลายๆที่เนี่ยมีการทำคนในพื้นที่มาเป็นเจ้าที่ท่านฝากหรือว่าอยู่นานแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ใจของผู้คนค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในขณะที่เราได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณหมอล็อตนะคะนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับหมอล็อตในประเด็นเรื่องของช้างด้วยนะคะสัมภาษณ์ช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างนะคะไปฟังความคิดเห็นของหมอล็อตเกี่ยวกับเรื่องของช้างกันค่ะช้างเอเชียของเราเนี่ยจะถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์นะคะถึงแม้ว่าการล่าของเราจะไม่ดุเดือดเหมือนกับในแอฟริกาแต่ว่าการที่เราค้างาหรือว่าเอางามาทำเครื่องประดับสิ่งของอะไรต่างๆก็เป็นส่วนที่ส่งผลอย่างมากแต่ว่าปัญหาที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการบุกรุกป่าการนำเอาไม่ว่าจะเป็นลูกช้างหรือว่าช้างที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์แสวงหาประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของช้างหรือว่าความสุขของช้างเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างช้างกับคนในบางพื้นที่อันนี้เป็นคำถามที่เผอิญแบบอยากถามมากนะคะก็คือช้างเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนแต่ว่ามันก็น้อยลงทุกทีไม่น่าเชื่อเลยว่าบนผืนแผ่นดินไทยเราเนี่ยจะมีช้างอยู่แค่ไม่ถึง 5,000 เชือกทุกวันนี้มันก็ยังถูกฆ่าตายแบบง่ายๆแล้วก็สภาพทางกฎหมายก็ไม่มีอะไรที่จะมาคุ้มครองพวกเขาได้เลยกฎหมายก็ยังเป็นกฎหมายเก่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว คุณหมอช่วยอธิบายหรือว่ามองตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าทำไมคุณภาพชีวิตของช้างไทยมันถึงได้เป็นแบบนี้นะคะถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ย
มองว่าคุณภาพชีวิตช้างในประเทศไทยดีขึ้นนะฮะนี่ถือว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้เวลาพูดถึงช้างเราอาจจะต้องแยกว่าช้างเลี้ยงกับช้างป่านะฮะถ้าอย่างในช้างเลี้ยงเนี่ยคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเพราะตอนนี้การบริการซึ่งการดูแลสุขภาพโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือว่าทั่วถึงค่ะนะฮะบางช้างแต่ละที่ช้างแต่ละกลุ่มที่อยู่เนี่ยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงนะฮะช้างอายุยืนขึ้นอัตราการเพิ่มอัตราการตายเนี่ยหรือว่าอัตราการเพิ่มขึ้นมากค่ะนะครับก็ถือว่าคุณภาพก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของช้างป่าเนี่ยณเวลานี้เนี่ยในบางพื้นที่ที่มีประชากรช้างที่มันเกิน100ตัวหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์คุณภาพชีวิตก็ยังดีอยู่ค่ะแต่ในกรณีของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกาะเล็กๆหรือพื้นที่ที่มีประชากรช้างมันมากเกินพื้นที่นั้นๆจะรองรับได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าตามมาช้างก็ออกนอกพื้นที่ทำลายพืชไร่คนก็โกรธแค้นก็ทำลายช้างมันก็เป็นช่องทางที่ทำให้คนล่าช้างเพื่อเอางานเนี่ยฉวยโอกาสมาล่าได้นะครับซึ่งการดำเนินการแก้ไขต่างๆเนี่ยมันก็ต้องว่ากันในเรื่องของการควบคุมป้องกันคอนโทรลไม่ให้ช้างออกนอกพื้นที่โดยการทำแหล่งบ้านแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยให้เป็นมีความอุดมสมบูรณ์ส่วนพื้นที่ไหนที่มีประชากรช้างที่มันเกินล้นป่าก็อาจจะต้องหาวิธีการในการย้ายสัตว์ประชากรไปไว้ในพื้นที่อื่นที่มันรองรับได้นะฮะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของการล่าเริ่มมองในเรื่องของบทลงโทษเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยบทลงโทษเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างเบามากจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยเทียบกับรายได้จากการล่าช้างตัวเพื่อเอางาหรือเพื่อเอาสิ่งใดก็แล้วแต่ไปขายเนี่ยมันดูคุ้มค่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือบทลงโทษที่มันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เองเนี่ยในช่วงที่มีคชช.เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะครับที่จะปฏิรูปหรือปรับปรุงบูรณาการกฎหมายต่างๆที่มันล้าสมัยที่มันเบาบางที่มันมีช่องว่างช่องโหว่เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องช้างเนี่ยให้มันมีบทลงโทษหรือการดำเนินการที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มามองในเรื่องกฎหมายและบทลงโทษเรื่องของข้อกำหนดให้มันทันสมัยมากขึ้นก็เรื่องการป้องกันให้ระลอกล่าสัตว์ป่าล่าช้างป่าเนี่ยกล้าที่จะทำค่ะนะครับเพราะยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังผลักดันในเรื่องเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ทางคอมของกองก็เปิดหน้าพร้อมที่จะรับเรื่องเหล่านี้อยู่เราได้มีการนำเสนอหรือว่าพูดคุยเรื่องประเด็นช้างเร่ร่อนหรือว่าการที่เอาช้างมาเดินถนนขายกล้วยอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะคะเรามีการพูดเรื่องปัญหาช้างในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างเร่ร่อนช้างเลี้ยงช้างในเมืองช้างในธุรกิจการท่องเที่ยวหรือช้างในรูปแบบต่างๆที่ในประเทศไทยนะฮะเรามีการรูปกันผมนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะลุ้นกันเยอะที่สุดประเด็นนึงเลยนะคะเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการดำเนินการได้จริงแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะใช่ครับขอถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะว่าในประเทศไทยเราเนี้ยเมื่อมีสถานการณ์รุนแรงเนื่องจากเรื่องของสัตว์ป่าเกิดเคสบ่อยๆหรือว่าพื้นที่ที่มีการตัดไม้บ่อยๆเดี๋ยวเราได้มีทางการทำคล้ายๆกับเป็นฮอตสปอตไว้ไหมคะที่ว่าจะเป็นกรมอุทยานของป่าไม้ได้มีข้อมูลอย่างนี้ไว้ต่างอยู่แล้วนะฮะค่ะแต่เพราะไม่อย่างนี้มันก็จะแยกไม่ได้ว่าเราจะต้องให้น้ำหนักที่ไหนมากกว่าที่จุดไหนที่ไหนบ้างค่ะนะครับมีการทำฐานข้อมูลไว้อย่างแน่นแล้วก็ตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินสถานะของแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบดาวเทียมระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทแฟลชโฮลหรือใช้พวกยานอากาศยานที่มีตกขับอะไรต่างๆนี่นะครับมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเท่าที่เคยอ่านดูในข้อมูลจากที่ต่างๆเขาบอกว่าตอนนี้ป่าไม้ของเราลดลงมาเหลือที่30%กว่าแล้วเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะคงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นไหมคะเราตั้งหลักไว้ว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างไรคะอย่างไรคือก็คือการจัดการพื้นที่อนุรักษ์นะฮะอย่าให้มันลดนะฮะไอ้ที่มีอยู่จะให้ลดส่วนที่ไหนที่มันถูกลุกก็ทวงคืนแล้วก็ทำให้เป็นพื้นที่ป่านะฮะรวมถึงเรื่องของการประกาศพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่เหมาะสมนะก็มีการประกาศพื้นที่
เรื่องของการกระทำผิดกฎหมายครับเรื่องของรอยคอร์สเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่เรื่องของการทวงคืนเนี่ยบางทีบางที่ไม่ก็บอกว่าใช้มีตั้ง400กว่าเคสนะคะหลังจากที่ทวงคืนแล้วอ่ะปฏิบัติการเช็คบินรูดป่าทับลานเขาบอกว่ามีเคสที่จะต้องดำเนินคดีนะคะกว่า300กว่าคดีแล้วก็สั่งฟ้อง52คดีอันนี้พูดถึงเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วยังต้องใช้ระยะเวลายาวนานแบบบางเคสอาจจะแบบทุกปีก็จะเป็นอุปสรรคอย่างนี้หรือเปล่าว่าการที่เราไปทวงคืนแล้วเนี่ยการดำเนินการต่อหรือว่าการที่จะต้องมาไฟจนกว่าเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามระบบกฎหมายเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหลือเกินอาจจะ10ปีถึงป่ะคะเรื่องของบุคลากรเนี่ยมันสุดที่กำลังกันได้อ๋อค่ะมันเรียกจากพวกพื้นที่มันรวมกันได้นะฮะส่วนในเรื่องของระยะเวลาของคดีความเนี่ยแน่นอนว่าคดีความแต่ละคดีมันก็มีระยะเวลาของมันมันก็จะถือว่าผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาควรจะสู้จะอะไรขนาดไหนเพราะว่าทำไมไปอย่างน้อยเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยมันก็มีเคสให้เราเห็นกันอยู่แล้วว่ามันมีเคสมีการทวงคืนได้จริงมีการทุบมีการซื้อได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช้เวลามาเป็นตัวที่ว่าต้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราควรจะมองก็คือมันมีการดำเนินการแล้วมันทำได้จริงนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าอีกฝ่ายนึงเขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่เขาจะต้องต่อสู้คดีความนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการค่ะนะครับเพราะสิ่งที่มีการดำเนินการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้จริงค่ะครับพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงในการทำงานนะคะของคนที่จะต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับคนที่จะมาว่าจะเป็นในเรื่องของลักลอบค้าไม้ตัดไม้ค้าไม้หรือว่าสัตว์เนี่ยบอกตัวเองยังไงหรือว่ามีแนวทางยังไงในการที่จะต่อสู้กับความรู้สึกเวลาที่เราพูดถึงว่าเอ้ยมีระเบิดมีปืนโอเคมันก็คือพูดแต่ว่าในสถานการณ์จริงที่เสียงของมันดังอยู่ตรงหน้าหรือว่ากระสุนมันไปฝังใครสักคนนึงแล้วล้มไปก่อนหน้าเราเนี่ยมันคงแตกต่างกันลึกลับอยู่แล้วค่ะในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราเรียกขวัญและกำลังใจให้กับตัวเราเองได้ยังไงมันมีแบบฝังใจหรือว่ามันหลอนหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกกลัวอะไรนี้บ้างไหมทำยังไงคะผมเองส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเข้าไปรักษาสัตว์ป่านะฮะเป็นเรื่องของการปราบปรามจับกลุ่มการทำลายป่าอาจจะไม่ตรงค่ะตรงผมมากนะว่าบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าบางทีเราเข้าไปก็เจอตอนนี้ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายในกรณีของเรื่องที่มีการปะทะหรืออะไรต่างเนี่ยเรามองว่ามันเป็นหน้าที่ของเรานะครับมันเป็นเรื่องของเราต้องดูแลเอาตัวเองให้รอดเพื่อที่จะทำงานต่อไปไม่ใช่เซฟตัวเองหรือทำงานให้ตัวเองปลอดภัยแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันถูกทำลายไปนะครับเพราะนี่คือหัวใจของผู้พิทักษ์สัตว์คนนะฮะแต่ในส่วนของเรื่องของการล่าสัตว์และเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยคนที่ล่าสัตว์หรือบริโภคสัตว์เนี่ยแน่นอนว่าเขาอยู่บนพื้นฐานของสรรพคุณทางยาที่เขาคิดว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาบำรุงร่างกายนะฮะตรงนี้เองเนี่ยการเดินเข้าหาเนี่ยมันมีสองวิธีวิธีแรกก็คือใช้ประเด็นก็คือใช้กฎหมายเข้าไปจับกุมซึ่งวิธีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะได้ศัตรูเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าหาเขาโดยดองความคุ้นเข้าไปเนี่ยเราให้ความสนใจเขาให้ความรู้เขาว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างสิ่งที่คุณคิดสัตว์เรามันจะมีโรคร้ายต่างๆที่อยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถติดต่อเราได้ให้ความห่วงใยให้ความรู้ให้ประคุณกับเขาให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะได้เพื่อนนะครับเพราะในการเข้าหาพวกล่าสัตว์ป่าพวกโดยพวกเนื้อสัตว์ป่าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพยายามให้ประคุณเข้าไปหาแล้วเราก็จะได้เพื่อนเพราะในการทำงานผมเองอาจจะไม่ค่อยเจอกับสิ่งเหล่านี้มากนักแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอเลยนั่นเองค่ะนะครับเพราะงั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะไม่งั้นถ้าเรากลัวหรือถ้าเรายอมนั่นคือเรากำลังยอมไม่ก็พยายามทำให้เราต้องถูกทำลายสรุปก็คือพยายามบอกตัวเองว่าเราจะต้องเราบุคคลกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในป่าบุคคลคนเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลปกป้องทรัพยากรให้คนทั้งโลกไม่งั้นเราจะทำหน้าที่ของพวกเราไม่ดีที่สุดค่ะนะครับค่ะแล้วก็พูดถึงกรณีขอแอบแทรกเรื่องกรณีของคุณบิลลี่นิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเป็นกรณีที่มีหลายคนสนใจคนที่ทำงานหรือคนที่ทำเพื่อเ
สิ่งแวดล้อมเพื่อป่าเพื่ออะไรเพราะเขาก็เป็นฮีโร่เสมออยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามทุกคนเขาก็รู้สึกเศร้าใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณหมอมองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะที่เป็นผู้นำของการดำรงชีวิตในพื้นที่นะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณอย่างหนึ่งนะมองกรณีนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะอยากให้กำลังใจครอบครัวของคุณบิลลี่นะฮะเพราะว่าผมเองก็ได้พบปะพูดคุยกับทางกลุ่มที่เรียกร้องในการหายตัวไปของบิลลี่แล้วก็ได้เห็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ลองงานมาคุยกับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ขอให้มันเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการตามกฎหมายนะครับว่าอะไรเป็นอะไรก็ว่าไปตามนั้นส่วนตัวผมเองก็เอาใจช่วยแล้วก็ให้กำลังใจสิ่งที่คุณหมออยากจะเห็นในอนาคตนะคะสิ่งที่คุณหมอตั้งใจว่าเออนี่คือเป้าหมายของคุณหมอหรืออาจจะเป็นความฝันนะคะที่ได้มาทํางานตรงนี้แล้วอยากจะเห็นในอนาคตคุณหมอพอจะบอกได้มั้ยคะว่าคืออะไรเราอยากเห็นสังคมเข้าใจบทบาทการทํางานหรือว่าปัญหาอุปสรรคความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่มากกว่านี้อ่ะนะฮะคือกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งแต่ผมจะขอกำลังใจเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะคนเหล่านี้เขาทำงานด้วยความเสียสละด้วยความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะคิดเรื่องงานคุณอาจจะคิดในเรื่องของการจราจรการเดินทางไปมารถติดอะไรต่างคุณอาจจะคิดในการดำรงชีวิตของคุณนะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณท้อแท้เนี่ยอยากให้คิดให้ได้ถึงพวกเราเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าที่เขาทำงานยากลำบากเสี่ยงอันตรายอยู่ทุกวินาทีนะฮะเขาลำบากกว่าเราเยอะนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยเขาลำบากเพื่อพวกเราแล้วเขาก็ลำบากเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นอยากให้มองคนเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตแล้วก็ขอให้เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาให้มากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นในอนาคตมากที่สุดซึ่งผมมองว่ามันไม่เรื่องยากเลยทำได้เลยทั้งเรื่องครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่าได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอได้หมดนะตรงข้อมูลตอนนี้มีข้อมูลตามสื่อต่างๆหลายสื่อนะครับคุณก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปบอกเล่าบอกต่อบอกกับคนรอบข้างบอกกับคนในครอบครัวบอกกับคนบนโต๊ะอาหารบอกกับเพื่อนบอกกับผู้ร่วมงานบอกกับใครก็แล้วแต่ว่าการทำงานของคนเหล่านี้ต้องเสียสละต้องทำเพื่ออะไรต่างๆพวกนี้ให้ความรู้ว่าสิ่งอะไรสิ่งกำลังต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการบอกเล่าบอกต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือด้วยอย่างหนึ่งเพราะบางครั้งที่ท่านป่าบางคนอยู่ในป่าเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะออกมาพูดในสังคมเรียนได้ที่นั่งคุยวันนี้เนี่ยผมก็พูดในฐานะตัวแทนของคนเหล่านี้นะครับเพราะที่ผมทำงานทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะผมศรัทธาในกลุ่มคนเหล่านี้ในกลุ่มพิทักษ์ป่าเหล่านี้ในกลุ่มวัฒนกรในกลุ่มวัฒนศาสตร์ในกลุ่มป่าไม้แท้ศรัทธาในพวกเขาแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ศรัทธาในพวกผมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยืนหยัดที่จะทำงานร่วมกันในกลุ่มคนแล้วอย่างที่คุณหมอพูดอีกทีนึงนะคะมันสักครู่ที่ว่าได้คุยกับคสช.ในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับช้างนะคะมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะอย่างที่ในประเทศจีนเองก็ออกมายกเลิกการเสิร์ฟหูฉลามใช่ไหมคะบนโต๊ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์ทุกคนมากแล้วก็เป็นความหวังที่แบบให้กำลังใจทุกๆคนในการทำงานทำนองเนี่ยคือออกมามีคอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนอย่างในเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีช้างเร่ร่อนอีกต่อไปหรืออะไรทำนองนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณหมอมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าผมหรือหน่วยงานร่วมกันที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นให้มากกว่านี้นะครับอันไหนไม่พอใจก็เสนอมาอันไหนที่พอใจก็ร่วมกันทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการแก้ไขปัญหาเพียงแต่ว่าผลทางในการแก้ไขปัญหาแต่ละหน่วยงานอาจจะมาคนละเส้นคนละสายทำให้มันมาจบกันแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ซึ่งผมมองว่าแน่นอนเพราะเนี่ยมันมีทางเป็นไปได้อยู่แล้ว
นะครับก็ยิ่งในช่วงโอกาสนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ปัญหาดังกล่าวมันน่าจะมีการกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้เร็วนะครับซึ่งก็ต้องให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เป็นรับประการแล้วก็รับฟังร่วมกันนะครับผมจะให้ความหวังนะฮะให้ความหวังกับทุกคนว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับแล้วก็ทุกคนก็อยากพออยากจะเห็นมีการนำเอาระบบสากลมาใช้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านการเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสิ่งเหล่านี้ให้มันมีผลบังคับใช้ได้จริงหรือว่าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นอีกทางหนึ่งแต่ว่าคงไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับการคือสัตว์ป่าก็มีชีวิตจิตใจนะคะเหมือนอย่างกรณีที่ลิงที่เขาพระการอะไรแล้วแต่คือถ้าเราปฏิบัติต่อเขาโดยการที่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพียงแค่สัตว์แต่ว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเราเอาใจใส่ในความรู้สึกของเขาบางทีเนี่ยมันอาจจะมีทางออกที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับมันมากกว่านั้นก็ได้ใช่ครับค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้สัมภาษณ์และยังไงเดี๋ยวลิงก์กลับไปให้คุณหมอด้วยละกันอ๋อไม่เป็นไรเรื่องนี้จะออกอากาศวันไหนอะไรยังไงวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะพอจะออกจะลิงก์ไปให้เป็นของคนเมืองเรดิโอค่ะก็คิดว่ายังไงคงมีหากมีประเด็นหรือว่ามีโอกาสมีอะไรมีเคสมีอะไรเนี่ยอาจจะขอความเห็นหรือว่าถามไปเป็นครั้งๆนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมครับค่ะคุณผู้ฟังและนั่นก็คือสัมภาษณ์พิเศษนะคะเรียกได้ว่าเป็นสัมภาษณ์มาราธอนเลยทีเดียวเนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลกเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งคุณหมอล็อตนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนก็ได้สละเวลามานั่งคุยกับเราแล้วก็เล่าให้เราฟังเห็นภาพทุกอย่างเลยนะคะทีนี้เราก็คงจะพอนึกภาพออกแล้วว่าพวกเขายังขาดแคลนอะไรอยู่อีกบ้างซึ่งในส่วนของกำลังใจนั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราสามารถที่จะมอบให้กับกันและกันได้นะคะและในยามที่เราเองท้อถอยหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆในชีวิตประจำวันในการทำงานเราก็สามารถที่จะนึกถึงพวกเขาแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆของพวกเขานั้นมาเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะและนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการไอดินกลิ่นป่าในวันนี้ทางคนเมืองเรดิโอกับดีเจเจจิติมาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เจก็มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของช้างในสวนสัตว์ต่างประเทศนะคะที่สหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้นะคะประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการขนย้ายช้างนะคะเป็นช้างชราแล้วล่ะชื่อว่าจอยนะคะจากสวนสัตว์กรีนวิลล์ในสหรัฐอเมริกานะคะจะไปไว้อีกที่นึงกับเพื่อนใหม่ของเธอแต่ว่าน่าเสียดายมากที่ในระหว่างขนย้ายจอยก็เสียชีวิตไปซะก่อนนะคะสาเหตุที่เสียชีวิตก็สันนิษฐานว่าเนื่องมาจากความชราแล้วก็ความกดดันนะคะความเครียดในขณะที่มีการขนย้ายสาเหตุที่จะต้องมีการขนย้ายนี่ก็เนื่องมาจากว่ากฎระเบียบใหม่ของ Association of Zoos and Aquariums นะคะสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมมีระเบียบใหม่ออกมาอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะคะบอกว่าถ้าหากว่าสวนสัตว์ใดก็ตามที่อยากจะแสดงช้างจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะในการจัดแสดงช้างรวมทั้งช้างเป็นสัตสังคมเพราะฉะนั้นจะต้องมีช้างอย่างน้อย2เชือกขึ้นไปนะคะถ้าหากทำตามกฎระเบียบนี้ไม่ได้ก็จะต้องยกเลิกการแสดงช้างในสวนสัตว์นั้นซะภายในเดือนกันยายน2016นะคะอีก2ปีข้างหน้าซึ่งกฎระเบียบนี้ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างกว้างขวางในสวนสัตว์ในสหรัฐอเมริกาค่ะเรื่องนี้นะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์กรีนวิลล์ก็ออกมาบอกว่าพวกเขาก็รู้สึกเสียใจที่จอยไม่สามารถที่จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ของเธอได้นะคะสาเหตุที่จะต้องย้ายจอยไปก็เพราะว่าถ้าหากว่าจะเก็บจอยเอาไว้ที่กรีนวิลล์เนี่ยนะคะสวนสัตว์จะต้องสูญเสียพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้สวนสัตว์เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ14เอเคอร์นะคะจะต้องสูญเสียพื้นที่ประมาณ1ใน3ให้กับจอยและเพื่อนใหม่ของจอยตามข้อบังคับใหม่นะคะของสมาคมซึ่งสวนสัตว์ก็ทำไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องขนย้ายจอยไปอีกที่นึงนะคะสวนสัตว์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาถึงกับต้องปิดส่วนแสดงช้างลงไปนะคะหลายแห่งแต่ปีที่แล้วล่ะเพราะไม่สามารถที่จะ
จัดการในเรื่องนี้ได้นะคะในบางสวนสัตว์เขาก็มีความคิดว่าเขาจะพยายามเพิ่มงบประมาณแล้วก็ขยายพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการก่อสร้างสวนแสดงใหม่สำหรับช้างโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนที่มีแผนการก่อสร้างแล้วก็ระยะเวลาที่ชัดเจนเลยนะคะในตอนท้ายของบทความนะคะเพื่อที่จะคงรักษานะคะความรู้สึกของการที่ได้มีช้างอยู่ในสวนสัตว์เอาไว้เนี่ยบางทีสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำก็คืออาจจะต้องสร้างรูปปั้นช้างขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเขาก็หวังว่าเด็กๆจะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงเมื่อได้มองเห็นช้างฟังดูแล้วก็น่าเศร้ามากเลยนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับช้างเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังช้างในแอฟริกานะคะถูกฆ่าเอางาเนี่ยประมาณตกเฉลี่ยวันละ96เชือกเลยทีเดียวในรอบ40ปีที่ผ่านมาเหลือช้างอยู่ทุกวันนี้ในแอฟริกาประมาณ 400,000 กว่าตัวเท่านั้นนะคะในขณะที่ช้างเอเชียนะคะเหลือน้อยกว่า 50,000 ตัวแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยขอย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เรามีช้างน้อยกว่า 5,000 ตัวด้วยซ้ำนะคะฉันได้พบเธอสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกับไอดินกลิ่นป่าได้ทุกวันอาทิตย์นะคะ 6:00 น.ถึง 1:00 น.ทางคนเมืองมีเดียค่ะสำหรับวันนี้เจ๊คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ